สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเว็บเกมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งหัดเกมใหม่ผมแนะนําให้เล่นลองเล่นตัวนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นเว็บเกมที่ค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ถอนได้ไวที่สุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเกมกันต่อได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเว็บนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจะเป็นเว็บนี้เลยนะครับ beerprocess.com นะครับผมตรงนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมก็ทำตามผมได้เลยนะครับก่อนอื่นเพื่อนต้องไปสมัครกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอลิงก์เว็บไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เลยนะครับกดมาปุ๊บเขาจะให้ใส่อีเมลนะครับอีเมลตรงนี้นะครับผมขอให้เพื่อนนะครับผมใช้อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Forset Pay นะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋า Forset Pay หรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มนะครับยังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอสอนไว้ด้านล่างนะครับว่าวิธีการสมัครยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อนๆใช้อีเมลที่สมัคร Forset Pay เรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาอีเมลตัวนั้นนะครับมาสมัครเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมทำไมถึงผมให้ใช้อีเมลด้วยกันหรือว่าอีเมลเดียวกันเพราะว่าจะได้ป้องกันการโดนแบนของทางแอดมินนั่นเองนะครับผมพอใส่อีเมลปุ๊บแล้วก็ใส่ชื่อนะครับจะเป็นชื่อนามแฝงก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับหรือว่าตัวที่น้อยที่สุดนะครับผมติ๊กไปที่ติ๊กให้ขึ้นสีส้ม1ครั้งแล้วก็มากดตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็รีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินก็สามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับผมพอเพื่อนเข้ามาสู่หน้าล็อกอินแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกที่เราจะต้องเจอนะครับผมจะเป็นหน้าสถิติต่างๆที่เราเคมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างบนจะเป็นการโชว์เหรียญต่างๆนะเพื่อนๆสามารถติ๊กให้เขาโชว์เหรียญตัวไหนก็ได้นะครับที่เราเคมนะครับผมโอเคทีนี้นะมาดูในส่วนของขีด3ขีดด้านบนก่อนเลยนะครับไปดูอันดับแรกเลยก็คือไปดูเดลี่โบนัสตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะตรงนี้จะไม่ค่อยมีโฆษณารบกวนเท่าไหร่ก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรับโบนัสทุกวันนะครับผมสมมุติว่าเพื่อนๆเข้ามาล็อกอินวันที่1นะครับก็จะได้รับโบนัส60โทเค็นนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์2 EXP นะครับแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์การเคมในแต่ละครั้งนะครับ 0.3% นะครับแต่ถ้าใครครบ7วันแล้วนะครับล็อกอินครบ7วันแล้วเขาจะค้างอยู่ที่7วันเลยนะครับวันที่8วันที่9หรือว่าวันที่10 20อะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ขาดล็อกอินแม้แต่วันเดียวนะครับเขาก็จะค้างอยู่วันที่7นะครับแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์การเคม 3% นะครับต่อการเคม1ครั้งนั่นเองแล้วก็จะได้เหรียญทุกวันนะวันละ50วัน150โทเค็นแล้วก็ประสบการณ์18ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าใครพลาดไป1วันนะครับเขาก็จะรีเซ็ตเป็น0ใหม่นะครับเราต้องมาเริ่มเก็บแต้มตรงนี้ใหม่นั่นเองนะครับผมโอเควิธีการเคมก็คือเขาจะมีตัวเคมให้ตรงนี้นะครับให้เพื่อนกดเคมได้เลยก็จะเคมได้วันละครั้งนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับมาดูในส่วนชาเลนจ์ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเควสเหมือนกับเรียกได้ว่าเป็นเควสประจำวันก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับใครทำ PTC ครบ10ครั้งนะครับก็จะกดรับเคมตรงนี้เพื่อรับประสบการณ์แล้วก็เหรียญตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ใครทำชาเลนจ์ครบ4ครั้งนะครับหรือว่า4เว็บก็สามารถกดรับได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าใครจะเชิญเพื่อนนะครับให้ครบ3คนก็จะได้รับ 1,000 โทเค็นแล้วก็20ประสบการณ์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เขาก็จะรีทุกวันนะครับก็จะรีเซตประมาณ 7-8 โมงเช้าของประเทศไทยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูการรับเหรียญ นะครับไปที่โฟเซตเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการเคลมทุกๆ3นาทีนะครับผมแล้วก็ครั้งนึงจะได้50โทเค็นแล้วก็วันนึงเราสามารถเคลมได้ประมาณ 1,000 ครั้งนั่นเองนะครับวิธีการก็คือเราต้องดูเลขตรงนี้เป็นหลักนะครับ4 3 5แล้วก็เราก็บวกเลขตามเขาได้เลยนะครับ4 3แล้วก็5แบบนี้นะครับแล้วก็มาแก้แคปชั่นตรงนี้รอบนึงนะครับเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับปึ๊บกด verify ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเด้งเหรียญให้เราแบบนี้ success ตรงเขียวๆนะแล้วก็เขาก็จะเด้งไปสะสมอยู่ข้างบนนี้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับระหว่างรอนะครับระหว่างรอรู้สึกว่าจะรอ3นาทีนะครับแล้วก็เราก็ไปทำตัวอื่นตรงนี้เขาจะเป็นระบบเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะไปดูตรงนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันเข้ามาใหม่นะครับ
ก็จะให้เหรียญค่อนข้างเยอะนะตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไป Subscribe ช่องของเขานะครับผมเราก็จะได้180นะครับแต่ก็จะเขาบอกว่ารอให้ตรวจสอบก่อนนะครับ24ชั่วโมงนะครับถึงกว่าจะได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆเขาที่เขาขึ้นมานะเขาก็จะให้เหรียญแบบนี้มานะครับนะก็ประมาณนี้ลองเข้ามาทำกันดูนะเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือว่าคลิปอัปเดตครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะลองทำแบบนี้ให้ดูแล้วก็มาสอนวิธีเพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการตรวจสอบก็คือไปดูตรงนี้ตอนไหนที่เราทำไปแล้วเราก็สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับเหมือนผมทำไปตัวนึงนะครับแต่ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เหมือนกันก็300เหรียญนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของช็อตลิงก์ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะให้เพื่อนๆนะครับต้องทำบ่อยๆนะครับผมถ้าเราทำบ่อยๆปุ๊บก็จะคล่องแล้วก็ทำง่ายเองนะครับผมอย่างตัวนี้มันจะมียากค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวง่ายๆก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างเดี๋ยวผมลองทำตัวง่ายดูนะตัวอย่างเช่นตัวนี้ FCLC ก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับกดเคลมเลยนะครับแล้วก็กดคลิก Here to Continue ตรงนี้รีบกดไปเลยนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็มาคลิกตรงนี้รอบหนึ่งประมาณนี้แล้วก็มาคลิกคำว่า get link นะครับเขาก็จะส่งเหรียญให้เรานะครับผมแบบนี้นะครับเขียวๆแบบนี้เลยนะครับ104เหรียญนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เพื่อนๆหลายคนจะชอบกันนะหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับจะชอบเพราะว่ามันก็จะเป็นการดูแค่โฆษณาเพื่อรับเหรียญนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ดู15วิเราจะได้60เหรียญนะครับผมกดคำว่า view ไปได้เลยนะครับกดคำว่า view เลยนะแล้วก็เขาจะพยายามให้ค้างหน้านี้ประมาณ15วินะครับเหมือนกับจะเป็นสปอนเซอร์ของเขานั่นเองนะสำหรับเว็บนี้นะครับผมค้างหน้านี้ประมาณ15วินะครับพอค้างเสร็จปุ๊บเราจะแอบไปดูก็ได้นะครับผมเขาก็จะขึ้น verify แบบนี้ให้เราอีกรอบนึงนะครับพอครบ15วิแล้วให้เราเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับกดติ๊กไปเลยแล้วก็มันจะมีคำว่า verify ด้านล่างตรงนี้นะครับเล็กๆกด verify เข้าไปเลยนะครับโอเคทีนี้เขาก็จะส่งเหรียญมาให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญเขาก็จะไปรวมกันในนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็มันจะมี2โซนนะโซนนี้กับโซนนี้สามารถทำได้ทั้ง2อันเลยแล้วก็จะรีให้ทุกๆ1วันนะครับทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็คือดูโฆษณาให้ครบตามเวลาที่เขากำหนดเราก็จะได้เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูในส่วนของการถอนนะครับการถอนก็ไปที่นี่เลยนะครับถ้าผมลืมบอกไปที่ Leaderboard ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับผมเขาจะให้ทุกๆสัปดาห์หรือว่าสรุปรางวัลทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับใครที่สามารถทำออฟเฟอร์ได้เยอะนะครับหรือว่าใครที่ทำช็อตลิงก์ได้เยอะนะครับก็จะได้เหรียญนี่ประมาณ3เหรียญ3แสนเหรียญเลยนะครับผมหรือว่า3แสนโทเค็นนั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะใครที่โฟร์เซตได้เยอะนะครับก็จะได้1แสนโทเค็นนะฮะอันดับ1ก็ลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะรีทุกๆ1อาทิตย์นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการถอนตรงนี้นะครับกดการถอนไปเลยนะครับผมการถอนนะครับผมที่ผมได้บอกไปนะก็คำว่า wallet ตรงนี้ให้ใส่อีเมลที่เพื่อนๆสมัครกระเป๋า Forset Pay นะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาถอนเข้ากระเป๋า Forset Pay นะครับมันจะมี2กระเป๋า Coinbase กับ Forset Pay ผมแนะนำให้เป็น Forset Pay นะเพราะว่าค่าธรรมเนียมการถอนออกค่อนข้างถูกนะครับผมโอเคก็ไปเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ประมาณ150เหรียญ นะครับก็คือเคลมประมาณครั้งหรือ2ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันขึ้น empty balance ตรงนี้แสดงว่าช่วงเย็นๆนะครับจะมีเพื่อนๆ เราถอนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวรอวันถัดไปเขาก็จะเข้ามาเติมเหรียญให้เราเองนะครับในส่วนของที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 9% แบบนี้เราก็ยังสามารถถอนได้อยู่นะครับผมอย่างนี้33% แบบนี้ยังถอนได้อยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับประมาณ 37% ยังถอนได้อยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าจะว่านะครับก็คือยังถอนไม่ได้นะครับก็ต้องรอให้เติมในวันถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนตัวที่เหลืออยู่นะครับอย่างเช่น BTC นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนหมดเลยเลือกเหรียญที่เราจะถอนนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับกดเลยนะครับแล้วก็กดวิดดอนล่างมันจะมีตัวนี้นะครับติ๊กอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เขาว่า
เหรียญหมดนะครับผมเขาบอกว่าเหรียญหมดแสดงว่าเราต้องถอนเหรียญอื่นนะไปดู TRX นะครับผมก็ถอน TRX เลยเดี๋ยวผมลองถอนเทสดูก่อนผมใส่แคปชั่นผิดนะครับเดี๋ยวลองใส่ใหม่แคปชั่นตัวที่ต่างจากเพื่อนครับรถตุ๊กๆนะครับปึ๊บโอเคเขาก็จะส่งเหรียญ TRX แบบนี้ให้เราทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปเช็คที่Faucet Pay นะครับวิธีการเช็คก็คือไปที่ Overview ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือจะเป็น Receive Form นะครับก็คือรับมาจากเว็บ Via Faucet ที่ผมได้บอกไปนะแล้วก็ถอนเหรียญ TRX นะครับแล้วก็เข้าวันที่21ประมาณนี้เลยอันนี้เขาจะเป็นรายละเอียดต่างๆที่บอกเรานะครับผมในการถอนแต่ละครั้งนะครับผมว่ามันเข้าประมาณนี้มันเข้าวันนี้หรือว่ามันเข้าทันทีอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบแบบว่าเข้าแบบทันทีแบบนี้ก็ลองเล่นกันดูผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นผู้ติดตามใหม่หรือว่าที่เพิ่งเริ่มเคมใหม่ผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ถอนได้ง่ายนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ